งพยาบาลสุรินทร์ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลหนองคายด้วยความยินดียิ่งโรงพยาบาลสุรินทร์ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์ชุมนุมวิทยานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์มีวิสัยทัศน์ว่าโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจพันธกิจจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อประชาชนสุขภาพดีเสริมสร้างความสุขของบุคลากรและพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลระดับ A จำนวนเตียงตามกรอบ914เตียงมีบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 2,900 คนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2494บนเนื้อที่59ไร่เลขที่68ถนนหลักเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์การให้บริการผู้ป่วย OPD เฉลี่ยประมาณ 2,500 รายต่อวัน IPD เฉลี่ยประมาณ900รายต่อวัน CMI 2.00 อัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 80-90 ให้บริการด้านดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทุกสิทธิการรักษาในเขตรับผิดชอบร้อยละ98ประมาณกว่า 280,000 รายโรงพยาบาลสุรินทร์มุ่งสู่ One Province One Hospital PP&P Excellence พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กพัฒนาด้านพัฒนาการโภชนาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง People Excellence พัฒนาด้านบุคลากร Service Excellence และ Governance Excellence พัฒนาเครือข่ายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งในด้านเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรโดยมีการพัฒนาเซอร์วิสแพลนสาขาต่างๆประกอบด้วยเซอร์วิสแพลนสาขาโรคมะเร็งเซอร์วิสแพลนสาขาโรคหัวใจมีบัฟเฟอรินคลินิก16แห่งและสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด17แห่งเซอร์วิสแพลนสาขาทารกแรกเกิดมีเตียง NICU 2แห่งคือโรงพยาบาลสุรินทร์14เตียงโรงพยาบาลปราสาท2เตียงService Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองสามารถทำ CT สแกนและให้ยาละลายลิ่มเลือด RTPA 4แห่งพัฒนาการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยการพัฒนาศักยภาพการให้บริการล้างไตทางผนังหน้าท้อง CAPD มี CKD คลินิก17แห่งมีการจัดตั้ง CAPD คลินิกทั้งหมด7แห่งบวก1แห่งอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์การพัฒนาศักยภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD มีการจัดตั้งให้บริการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม9แห่งรวมทั้งสิ้น124เครื่องมีการพัฒนาขีดความสามารถในระบบบริการสุขภาพ Service Excellence 5สาขาโดยมีแผนพัฒนา Service Excellence สู่ระดับ1 Plus สาขาโรคมะเร็งและสาขาโรคหัวใจในปี2566วางแผนพัฒนาศักยภาพโดยสร้างเครือข่ายบริการกับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์การบูรณาการคลินิกผู้สูงอายุ Intermediate Care Long Term Care Palliative Care มีเตียง Intermediate Care 16แห่งจำนวน97เตียงมีหอผู้ป่วย Intermediate Care 2โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลท่าตูมและโรงพยาบาลรัตนบุรีโรงพยาบาลทุกแห่งมีการดำเนินงานดูแลกลุ่ม Intermediate Care Palliative Care ยืมเครื่องมือการประสานรับส่งต่อผ่านระบบไทย COC และระบบ LINE การเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาระบบบริการ Service Plan โรงพยาบาลลูกข่ายพัฒนาทางด้าน Environmental Modernization Smart Service EMS มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและการปรับปรุงคุณภาพน้ำสระโบราณผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลสุรินทร์ข้อมูลณเดือนมิถุนายน2565โรงพยาบาลสุรินทร์มีรายรับเงินบำรุงกว่า 1,600 ล้านบาทโดย3อันดับแรกประกอบด้วยอันดับ1คือรายได้ UC 589.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 36.62
อันดับ2คือรายได้กรมบัญชีกลาง 370.99 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.04 และอันดับ3คือรายได้จากเงินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 325.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.25 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินปีงบประมาณ 2565ณเดือนมิถุนายน 2565 โรงพยาบาลสุรินทร์มีผลชี้วัดทางการเงินผ่านเกณฑ์ดังนี้ Cash Ratio 2.80 Quick Ratio 4.53 Current Ratio 5.10 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ได้มีนโยบายให้มีการติดตามเจ้าหนี้การค้าของโรงพยาบาลสุรินทร์โดยนำเสนอรายละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อให้การชำระหนี้ของโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นปัจจุบันโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ